อยากจะเปลี่ยนเบอร์ทู Money Wallet ทำยังไงได้บ้างแนะนำให้ดูคลิปนี้เลยครับก่อนอื่นนะครับแนะนำให้เพื่อนๆนะครับมาดูข้อมูลที่สำคัญของ True Money ในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรนะครับมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้ก็ปัจจุบันนะครับ True Money ยังไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรได้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรจริงๆนะครับเราจะต้องยกเลิกบัญชี True Money ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันและทำการสมัครเข้ามาใหม่โดยใช้เบอร์ใหม่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรจริงๆนะครับสามารถกดตามนี้ได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้กดเข้าไปที่ True Money ก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะยกเลิกบัญชี True Money เพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดเงินคงเหลือใน True Money แนะนำให้ใช้เงินให้หมดก่อนจะโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือว่าจะโอนฝากไว้ที่คนสนิทก็สามารถทำได้นะครับเพื่อนๆก็ไปจัดการได้เลยนะครับและเมื่อยอดเงินใน True Money มี0บาทแล้วนะครับเราจะไปสู่ขั้นตอนของการยกเลิกบัญชี True Money กันครับในหน้านี้นะครับให้กดไปที่ฉันทางด้านขวาล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่ดูโปรไฟล์หน้าโปรไฟล์นะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างจากนั้นให้มากดลบบัญชีปุ่มนี้เลยครับหน้าต่อไปจะมีข้อมูลที่สำคัญก่อนที่เราจะลบบัญชี True Money หรือว่ายกเลิกบัญชีนะครับข้อที่1ถ้าเราลบไปแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ True Money และสั่งตัดชำระ True Money บัญชีที่จะลบได้แล้วนะครับข้อที่2หากเรานะครับมียอดเงินคงเหลือให้โอนออกก่อนข้อที่3ถ้าเราติดเงื่อนไขบางประการนะครับอย่างเช่นติดค้างการผ่อนชำระบริการต่างๆของ True Money จะไม่สามารถลบบัญชีได้ข้อที่4ถ้าอยู่ในระหว่างการขอคืนเงินแนะนำให้ลบบัญชี True Money หลังจากที่เราได้รับเงินคืนข้อที่5บัตรของ True Money ที่ผูกกับบัญชีนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับข้อที่6เมื่อเรานะครับยืนยันการลบ True Money จะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้จะเป็นการลบบัญชีแบบถาวรนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่7ในการลบบัญชีนะครับจะต้องมีการยืนยันตัวตนโดยการสแกนใบหน้าถ้าเพื่อนๆนะครับยอมรับเงื่อนไขใน7ข้อนี้ได้นะครับก็ให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างนะครับในกรณีที่เรานะครับอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมสามารถมากดเงื่อนไขตรงนี้ได้นะครับและเมื่อยอมรับเงื่อนไขได้แล้วนะครับให้มาติ๊กถูกในช่องนี้เสร็จแล้วกดดำเนินการต่อในหน้าต่อไปให้เลือกเหตุผลที่จะลบบัญชี True Money นะครับจากตัวอย่างเนาะเราก็เลือกไปที่เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดถัดไปหน้าต่อไปให้กดสแกนใบหน้าต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการสแกนใบหน้าได้เลยนะครับโดยที่ให้เรานะครับวางใบหน้าไว้ในกรอบวงกลมตรงนี้มันก็อาจจะมีให้เรากระพริบตา2ครั้งเพื่อนๆนะครับก็ทำตามคำแนะนำจนกว่าที่เรานะครับจะสแกนใบหน้าผ่านเมื่อสแกนใบหน้าผ่านแล้วนะครับหน้าต่อไปให้เรามากดในช่องนี้เสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์คำว่าลบบัญชีพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับหน้านี้ก็จะเป็นการยืนยันว่าเราจะลบบัญชี True Money จริงๆนะครับก็ถ้าเรานะครับยืนยันที่จะลบให้มากดลบบัญชีตรงนี้เลยครับแค่นี้นะครับมันก็จะเป็นการลบบัญชี True Money ให้เราแล้วนะครับในหน้านี้นะครับให้กดกลับสู่หน้าหลักเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้ามาที่หน้าหลักของ True Money นะครับตอนนี้นะครับเราลบบัญชี True Money เสร็จแล้วต่อไปนะครับให้เรามาสมัคร True Money โดยที่เพื่อนๆนะครับสามารถใช้เบอร์โทรใหม่ในการสมัครได้แล้วนะครับหน้านี้นะครับให้เรากดไปที่ชั้นตรงนี้เลยเสร็จแล้วให้กดไปที่สมัครสมาชิกต่อไปนะครับให้ป้อนเบอร์โทรเบอร์ใหม่ของเพื่อนๆเข้าไปในช่องนี้เมื่อป้อนเบอร์โทรเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปหน้าต่อไปนะครับให้เราไปเอารหัส OTP รหัส OTP นะครับจะถูกส่งมาที่เบอร์โทรที่เพื่อนๆได้ป้อนไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำรหัสที่ได้มาป้อนในช่องนี้ได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับของผมได้เป็น613410รหัสตรงนี้นะครับแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันเพื่อนๆนะครับก็ป้อนให้ถูกต้องเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับให้กดยืนยันรหัส OTP หน้าต่อไปให้กดสมัครบริการตรงนี้เลยครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการสแกนบัตรประชาชนนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับถือบัตรประเทศไทยอยู่ก็ให้เลือกตรงนี้เป็นไทยแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับก็สามารถมาเลือกชาวต่างชาติตรงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับเตรียมบัตรประชาชนแนะนำเลยนะครับให้เพื่อนๆวางไว้บนผ้าสีดำจะสแกนง่ายนะครับตอนที่สแกนนะครับอย่าให้มีแสงสะท้อนบนบัตรประชาชนจะทำให้เราสแกนไม่ผ่านเสร็จแล้วนะครับก็ถือบัตรประชาชนให้นิ่งนะครับวางในกรอบในหน้าถัดไปให้ตรงถ้าเพื่อนๆนะครับเตรียมพร้อมแล้วให้เรามากดเริ่มสแกนตรงนี้ได้เลยนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีกรอบของบัตรประชาชนนะครับขึ้นมาแบบนี้
จุดที่สำคัญนะครับข้างบนนี้มันจะเป็นบาร์โค้ดที่อยู่บนบัตรประชาชนเนาะและตรงนี้นะครับมันจะเป็นภาพในบัตรประชาชนของเพื่อนก็ให้เพื่อนๆนะครับวางแนวบัตรประชาชนให้ถูกต้องและสแกนให้ตรงนี่นะครับถ้าตรงแล้วมันจะมีเส้นสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะสแกนบัตรประชาชนผ่านนะครับและไปสู่ในหน้าต่อไปหน้าต่อไปนะครับจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับในส่วนที่1 นะครับให้เพื่อนๆมาเช็คเลขบัตรประชาชนเนาะว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าเลขบัตรผิดนะครับก็สามารถกดแก้ไขได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรหัสหลังบัตรประชาชนก็ให้เพื่อนๆนะครับป้อนรหัสที่อยู่หลังบัตรประชาชนของเพื่อนๆ12ตัวก็นำมาป้อนในช่องนี้เลยครับโดยที่2ตัวแรกนะครับมันจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและ10ตัวท้ายนะครับมันจะเป็นตัวเลขก็นำไปป้อนได้เลยครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับก็กดออกจากการพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้มาเช็คข้อมูลชื่อนามสกุลและวันเดือนปีพ.ศ.เกิดว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างเสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยครับต่อไปนะครับจะเป็นการสแกนใบหน้าให้เรามากดยินยอมและเริ่มสแกนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนำใบหน้ามาสแกนในกรอบวงกลมตรงนี้ก็สแกนให้ผ่านเลยนะครับอาจจะมีให้เรากระพริบตา2ครั้งเหมือนเดิมนะครับก็ทำตามตัวหนังสือบนหน้าจอได้เลยครับเมื่อเราสแกนหน้าผ่านแล้วนะครับหน้าต่อไปก็จะมีให้เรากรอกพินในการเข้าสู่ระบบบัญชี True Money Wallet ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆตั้งพินได้เลยครับต้องการใช้พินอะไรนะครับก็สามารถตั้งได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับให้เราป้อนพินเหมือนกับหน้าก่อนหน้านี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันการใช้พินนะครับหน้าต่อไปนะครับข้อมูลสำหรับการติดต่อในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆมาเช็คข้อมูลในหน้านี้ดูเนาะส่วนที่1 นะครับให้เพื่อนๆมาเช็คข้อมูลดูนะครับว่าที่อยู่ถูกต้องหรือไม่จังหวัดอำเภอตำบลและรหัสไปรษณีย์ถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วนะครับให้เรามาดูส่วนที่2ตรงนี้นะครับที่อยู่ในปัจจุบันเพื่อนๆอยู่ที่ไหนก็สามารถป้อนข้อมูลในส่วนนี้ได้นะครับหรือว่าที่อยู่ปัจจุบันของเพื่อนๆนะครับเป็นที่อยู่เดียวกับข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนบ้านก็สามารถมากดติ๊กเลือกตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างมาดูในส่วนของสถานที่ทำงานตรงนี้นะครับให้เรามากดเลือกอาชีพเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกอาชีพที่ใกล้เคียงเข้าไปได้เลยนะครับและส่วนที่2นะครับชื่อสถานที่ทำงานก็ป้อนชื่อที่ทำงานของเพื่อนๆเข้าไปในช่องนี้ต่อไปนะครับจะเป็นที่อยู่ที่ทำงานนะครับก็มาป้อนข้อมูลในส่วนนี้และในส่วนของจังหวัดอำเภอตำบลของที่ทำงานนะครับก็ป้อนให้ครบถ้วนเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับถ้าเรากดติ๊กเลือกตรงนี้เราจะได้รับข่าวสารจาก True Money ผ่านช่องทางอีเมลโทรศัพท์และจดหมายแต่ถ้าไม่ต้องการนะครับในส่วนนี้จะไม่เปิดก็ได้นะครับต่อไปนะครับให้เรากดตกลงเลยครับต่อไปนะครับก็จะขึ้นหน้าเสร็จแล้วให้เรานะครับมากดเริ่มเลยหน้าต่อไปนะครับให้เราเลือกบริการที่เราอยากจะใช้ True Money นะครับอย่างน้อยนะครับ1ตัวและมากสุด3บริการนะครับเพื่อนๆจะกดบริการอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปหน้าต่อไปนะครับ True Money จะขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งที่เพื่อนๆอยู่นะครับตรงนี้เพื่อนๆจะกดอนุญาตหรือว่าปฏิเสธก็สามารถทำได้นะครับโอเคครับทีนี้นะครับเราก็สามารถสมัคร True Money Wallet โดยใช้เบอร์ใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับต่อไปนะครับแนะนำให้เพื่อนๆนะครับมากดฉันตรงนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วก็ลองมาเช็คข้อมูลในส่วนนี้ดูนะว่าเป็นข้อมูลของเพื่อนๆถูกต้องหรือไม่นะครับทั้งนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมากดในส่วนของหัวข้อนี้กดดำเนินการต่อได้นะครับในหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นการยืนยันตัวตนระดับที่สูงขึ้นเพื่อที่จะให้เรานะครับสามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆของ True Money เพิ่มเติมได้ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็น QR Code พร้อมเพย์สำหรับการจ่ายและการรับเงินจาก True Money รวมไปถึงนะครับถ้าเรายืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับเราสามารถรับเงินโอนเงินจาก True Money แบบไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่มีขั้นต่ำได้นะครับหากถ้าเพื่อนๆนะครับสะดวกก็สามารถไปยืนยันตัวตนผ่าน 7-Eleven หรือว่ายืนยันตัวตนผ่าน True Money ได้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนเบอร์ True Money Wallet หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ